วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราจะพาฮีโร่นะครับไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็จะพาไปอาบน้ำด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยหนีเที่ยวเท้าดำหมดแล้วเนี่ยไหนดูดินี่นะครับหนีเที่ยวแล้วขนเริ่มยาวแล้วด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนี่ตาแฉะเห็นไหมครับตาแฉะเนี่ยเป็นน้ำหนองด้วยเนี่ยแม่เดี๋ยวต้องพาไปหาหมอแล้วก็เหมือนกับว่าตาปิดข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้พาฮีโร่ไปหาหมอเสร็จปุ๊บเราก็จะพาไปอาบน้ำต่อนะไปเสริมความหล่อนะครับไปเดี๋ยวเราพาฮีโร่ไปหาหมอกันนะครับวันนี้พี่ฟิล์มไม่อยู่นะพี่ฟิล์มไปสอบโอเน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวเหลือแต่เรา3คนเดี๋ยวเราพาแมวไปหาหมอกันแล้วก็พาไปอาบน้ำครับผมไปฮีโร่หายซ่าแล้วครับงานนี้ยกไปเลยค่ะน้องฟิลตอนนี้นะครับก็ถึงคลินิกบ้านสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเอาคนเลี้ยงมาหาหมอครับหนีเที่ยวครับแล้วก็มีอาการตาแฉะครับผมฮีโร่ชั่งน้ำหนักครับแม่โอ้โหเดี๋ยวหาหมอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปอาบน้ำด้วยรูปหน่อยน้องฟิลอ้วนนะเนี่ย5 โลกว่าหนีเที่ยวเมื่อคืนกลับมาเช้าเลยไม่รู้เมามาด้วยหรือเปล่าแล้วจะบอกว่าเขาแงะประตูเปิดประตูเองได้นะแล้วตอนแรกไปตาไม่แฉะใช่ไหมคะเขาแฉะอยู่ก่อนแต่เมื่อคืนหนีเที่ยวใช่แต่ก็ซึมเหรอคะหนีเที่ยวอยู่ทุกวันอยู่แล้วเปล่าไม่โดนยุงกัดมายับเลยครับเนี่ยจมูกไม่รู้กลัวเดี๋ยวไปติดเชื้อไวรัสอะไรหรือเปล่าโคโรนาวันศุกร์ไงหนีเที่ยวใช่ครับไอ้ตรงปากตรงจมูกเฮ้ยแต่น้องตอนแรกไม่เห็นนะเดือนไม่มีไข้นะครับปกติครับทานอะไรได้ปกติเลยใช่ยับหมดเลยนะปากเปิกใช่ครับแต่เมื่อคืนไม่ได้ยินเสียงกัดกันเนาะผมไม่ได้ยินนะปกติเขาจะมีแมวตัวผู้อยู่แถวบ้านตัวหนึ่งนะหนีเที่ยวก็จะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อคืนวันศุกร์ไงแม่วันเสาร์หยุดไงเมื่อคืนหนีเที่ยวตั้งหน่อยกลับเช้าด้วยไม่เป็นไรนะคะถ้าจะให้ยาทาสุริยะเข้าไปละสิไม่เป็นไร5 กิโลกว่านี่ถือว่าอ้วนไหมครับหรือว่าปกติไม่นะคะเขาเป็นแมวตัวใหญ่อ้วนหรอกสมส่วนคุณยังดีอยู่ยังแบบไม่ได้แบบหลักเป็นแผ่นอะไรครับเขาก็จะเราประมาณนี้เนาะดูประวัติฮีโร่เนี่ยประมาณ 7-8 หน้าคือยาเยอะมากแม่ประวัติเขายาวเป็นกิโลนะครับทำไมไม่น่าเป็นอะไรครับมีปัญหาเรื่องเกล็ดเรื่องต่ำใช่ฮะใช่ออกจากบ้านทีไรก็จะเป็นมีแต่นานแล้วอ่ะตัวสั่นเลยปกติครับครับผมไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับรอดูอาการก่อนจะได้จะไปโดนกัดมาก็เช็คยากเนาะไม่น่าโดนครับเมื่อคืนเที่ยวอยู่แถวบ้านเนี่ยครับนี่สั่นกลัวดูหน้าตาเลยหูรูปใช่พี่เขาไม่ได้มาด้วยไงแต่ว่าเดี๋ยวหมอจะให้ยาหยอดตาไปอย่างเดียวก็พอได้ครับผมแล้วเอายาหยอดไล่หูอะครับที่บ้านเหลืออยู่อีกตัวยังเป็นอยู่ในหูเลยใช่ฮะใช่ปกติเขาติดกันยกแก๊งแต่ว่า2 ตัวหายแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นไล่หูนะยาหยอดเขาเป็นในหูใช่ไหมใช่ครับยาหยอดใช่ไหมไม่ครับคือเป็นแล้วน้องไม่ใช่ว่าแบบยังไม่เป็นเราป้องกันคือเขาเรียกอะไรนะเคยเป็นแล้วก็หายไปแล้วกลับมาเป็นอีกคือขี้หูเขาเยอะแบบเยอะนั่นแหละน่าจะเป็นทีนี้พอดียี่ห้อเก่าหมออ่ะยกเลิกใช้ด้วยความที่ว่ามันต้องหยอด2 รอบครับจำได้ใช่ไหมคะขาวพอดีหมออ๋อลองใช้ยี่ห้อหนึ่งมันค่อนข้างดีครับวันละรอบเองได้ครับผมได้ครับเวลาหยอดยามันจะค่อนข้างหนืดมันจะไม่ได้เหลวเหมือนอันก่อนนะคะเขาจะให้หยอดประมาณ 0.3 ประมาณไหนนะฮะทีนี้เวลาเราตวงนะคะเราต้องถอดตรงนี้ออกแล้วก็ นับหยดก็ได้นะคะแต่พอดีแมวบางตัวเขาจะค่อนข้างแบบจะนับยากเนาะยามันหนึบครับเราก็เหมือนแย่เข้าไปตรงนี้ค่ะมันจะถึงเลข1พอดีแล้วก็บีบให้น้ำยามันถึง 0.7 เพราะว่ามันก็จะ 1 2 3 0.3 พอดีครับผมพอเราเสร็จปุ๊บเราก็เลยค่ะแล้วก็อัดเข้าไปเช็ดให้สะอาดแล้วก็ปุ๊บก็ไปได้อ๋อง่ายง่ายอย่างนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับมานั่งแบบนับดิ้นอยู่เอานับตะกี้หยดแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยไม่มีอะไรครับผมเดี๋ยวไปอาบน้ำต่อนะครับ600นี่เต็มไหนเขาดูหน่อยแม่เฮ้ยฮีโร่บอกว่าดีจังเลยวันนี้มาหาหมอไม่โดนฉีดยานะครับล้างตานิดเดียวเองใช่ไหมอ่ะปิดไว้ค่ะน้องฟิวดีไหมวันนี้ดีไหมฮีโร่บอกดีมากเลยใช่แป๊บเดียวเองโอเคครับผมเดี๋ยวเราจ่ายยานะครับเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ก็จ่ายค่ายาไป800กว่าบาทนะครับฮีโร่เนี่ยเราซื้อเข้ามา 3,500 นะครับแต่รักษาหมดไปหลายหมื่นมากเลยนะครับเขาเป็นแมวประเภทไหนเนี่ยแม่ฮะเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆนะครับเพราะว่ามันอ๋อเขาติดใช่ไหมเหมือนพี่ปีมันนะพวกติดนะอ้าวไปเดี๋ยวเราจะพาเขาไปอาบน้ำต่ออีกประมาณ700นะครับวันนี้หมดกับฮีโร่ไปประมาณ 1,500 บาทนะครับอ้าวไปขึ้นรถค่ะน้องฟิวเดี๋ยวพอเปิดให้นะครับอ่ะเชิญไปเดี๋ยวพาไปอาบน้ำกันต่อนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็พาเจ้าฮีโร่นะครับมาถึงห้างเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปอาบน้ำนะครับตอนนี้นะเราก็พาฮีโร่นะครับเข้ามาเตรียมตัวอาบน้ำนะครับพี่เขาบอกว่าตัดทรงไหนดีก็สั้นๆหน่อยก็ได้ครับกลมๆอ่ะน้องพี่ไปบอกพี่อยากได้แบบไหนมีรูปไหมอ้าวเอาแบบไหนก็ได้ก็ไถท้องนะครับได้ครับผมอาบน้ำทั้งหมด 1,400 บาทครับผม 1,400 บาทนะครับใช้เวลานานแค่ไหนครับประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งค่ะได้งั้นเดี๋ยวแวะมารับตอนนี้นะครับฮีโร่ก็เตรียมตัวอาบน้ำนะครับแล้วก็ตัดขนนะครับฮีโร่บอกว่าผมกลัวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยเขาอาบน้ำตัดขนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารับเขาอีกทีหนึ่งนะฮะตื่นเต้นนะครับตาก็แฉะด้วยนะน้องฟิวคะฮีโร่เป็นไรลูกสั่นเป็นไรอะเขากลัวเหรอบอกเขาดิเดี๋ยวมานะบอกเขาก่อนว่าเดี๋ยวมารับไปบอกฮีโร่เราเดี๋ยวมารับนะไปบอกฮีโร่ว่าไงคะเดี๋ยวมารับนะไปบอกก่อนเราไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวมารับก่อนฮีโร่บอกว่าผมกลัวจังเลยอะน้องฟิวเขาไปบอกแล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวมารับเห็นไหมโอ้โหเขาห่วงแมวเขานะครับโอเคอ่ะไปกันแม่เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ฮีโร่อาบน้ำตัดขนเสร็จแล้วว่าเขาจะหล่อขนาดไหนนะครับอ่ะป้ายเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ Two hours later ตอนนี้นะครับฮีโร่ของเรานะก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าขนของเขาจะเป็นไงเขาจะหล่อขนาดไหนนะครับต้องหล่อมากๆเลยแหละใช่เหรอใช่ไหนอ่ะนั่นมันหมานี่สีขาวเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่แมวนี่น้องฟิวไหนฮีโร่อยู่ไหนเฮ้ยนี่มันสกอตติชเอ้ยอันนี้สกอตติชหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยฮีโร่เปลี่ยนไปอ่ะแม่ฮีโร่หล่อขึ้นดื้อเงียบอุ้ยหล่ออุ้ยหล่อจังเลยกลับไปพี่ฟิล์มรักแย่เลยเนี่ยดูคนไหนแม่เดือนชอบครับกลับบ้านน่ารักมากเลยครับผมครับให้แค่นี้นะคะครับได้ครับผมป้าแต่เขาไม่ดื้อไม่สนไม่ขู่ไม่อะไรนะครับนิ่งจนตกใจนิ่งเขาสั่นก็จะสั่นอย่างเดียวครับเป็นไงน้องฟิวนุ่มมากเลยเหมือนแบบสกอตติชไปเดี๋ยวเราไปดูกันแบบใกล้ๆกันที่บ้านเราดีกว่านะครับแมวที่บ้านเราจะตกใจไหมแม่กลับไปจะจำกันไม่ได้ใครอ่ะตัวใหม่เนาะตัวใหม่หล่อกว่าเก่าวิแต่หล่อนะแม่นะสะอาดเลยค่ะไปครับผมตอนนี้นะพวกเราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พาฮีโร่นะครับกลับมาถึงบ้านแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆตอนก่อนไปเนี่ยแม่เขาจะขี้เหร่มากเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาจะสกปรกเพราะหนีเที่ยวมาตอนนี้นะหาหมอเสร็จ ตัดขนเสร็จเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาเข้าบ้านนะครับหูยังหล่อแม่ตัวเขาเล็กมากเลยอ่ะดูหนุ่มขึ้นมาเป็นกองเลยมาดูอาการของจีจี้เมื่อเจอฮีโร่ครั้งแรกฮีโร่จะออกไปอย่างเดียวเลยจีจี้ตรงดั้งเขามีแผลป่ะแม่น่าใช่เนาะเหมือนโดนอะไรมาโดนกัดหรือเปล่าเฮ้ยลาเต้มาหาฮีโร่แล้วมาแล้วแม่มาแล้วแมงหลังมาแล้วแม่อุ้ยตามเฮ้ยเขาเป็นไงวะเฮ้ยดมก่อนเฮ้ยรู้จักกันหรือเปล่าเอาละครับนักสำรวจมาแล้วเฮ้ยทำไมตัวหอมจังฮีโร่ลาเต้บอกถั่วอะไรอ่ะเฮ้ยมันมาเลยอ่ะเฮ้ยจับกันไปเนี่ยเฮ้ยขอดมก่อนเฮ้ยมันมาเลยอ่ะเฮ้ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเฮ้ยงงเขาคือใครลาเต้หูฮีโร่หัวโตนี่ตัดหัวขอจับหน่อยนะโอ้แม่เฮ้ยหัวโตอะหัวโตหน้าใหญ่อะเราหัวโตตัวเล็กเท้าใหญ่เหมือนใส่รองเท้าส้นสูงอยู่เฮ้ยโคตรท่าเฮ้ยแต่หล่อนะแม่นะฮีโร่ฉายาแมวคนรวยไม่ใช่เฮ้ยหน้าเขาเปลี่ยนไปนะแม่เนาะดูมีตังอ่ะดูแบบโอ้โหดูดีดูหล่อดูแบบเฮ้ยอันเฮียนี่มาละทรงโจรนะนี่มาหาละเฮ้ยใครวะเพราะว่าเครียดอ่ะเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะตัวหอมจังนะเฮ้ยลาเต้เมื่อกี้ใครอ่ะแม่ลาเต้เครียดอ่ะใครวะลาเต้แมวใหม่บอกว่าเห็นชะตากรรมตัวเองทำไมหัวโตๆอย่างเงี้ยนะแม่หน้าใหญ่หน้าใหญ่อันนี้ที่มาของหน้าใหญ่ใช่โอ้โหแต่น่ารักอยู่นะเจ๊หนูเป็นแผลตรงดั้งมันเนี่ยลูกใช่ขนมันหลุดใช่เหรอคะหนูดูแล้วใช่ไหมหนูดูเท้าเขาเป็นสีชมพูแล้วนะโอ้มีพ่อพุงปีอุ้ยแมวบ้านเรานี่สมบูรณ์มากเลยนะพุงปีอุ้ยนี่ถ้าหลุดอีกนี่สงสัยยุงกัดกันมันเลยขนสั้นอย่างเงี้ยแม่ใช่อุ้ยพ่อดูดิโอ้ไขมันเนี่ยฮะปุงเยอะเอาละครับตอนนี้นะครับฮีโร่ก็กลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัดขนมาใหม่นะครับเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากเลยตัวผมวิบโอ้โหยังรออ่ะหัวโตนะครับเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ก็พาฮีโร่ไปหาหมอตัดขนทำความสะอาดนะครับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็เป็นแมวที่น่ารักเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นตานะครับแต่อย่างน้อยๆเขาก็หล่อนั่นแหละน่ารักสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบาย